เอาอะไรต่อที่นี่ลุงเมื่อกี้ก็รำพึงรำพันรำพึงรำพันมีอะไรเนาะวันนี้มีอ๋อข่าวสารโทษทีเอาใครส่งอะไรมาให้ดูขอบคุณมากก็แล้วกันว่ามีอันหยังบ้างวันนี้มีอันหยังบ้างก็มีเรื่องการซื้อขายๆแล้วนะครับโอ้โหอะไรของใหม่มากแล้วเหรอขายหน้ากากกันเป็นล่ำเป็นสันกันในงานนี้นะครับดูสิฟังก็ดวนแล้วนะมีคำว่า UV mask ด้วยนะครับกันไวรัสได้ถึง 96% อยู่แล้วลองฟังสักหน่อยนะฟังเฉยๆของผมไม่ใช้อยู่แล้วพวกนี้นะครับพยายามที่จะพัฒนาหน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคป้องกันไวรัสให้สูงที่สุดด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ค่ะล่าสุดมีบริษัทหนึ่งนะคะเขาก็นำแสงอัลตราไวโอเลตนี่แหละค่ะมาผสานในหน้ากากอนามัยนะคะเป็น UV mask ซึ่งเขาใช้คำว่าแสงนะครับจับคำว่าแสงนิดนึงลุงก็ใช้แสงเหมือนกันแหละครับเขาบอกว่าสามารถช่วยป้องกันเชื้อโควิดและเชื้อไวรัสอื่นๆได้ด้วยค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตหรือว่าแสง UV มาใช้กำจัดแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่างๆมาใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหน้ากาก UV Max นี่แหละค่ะจากบริษัท UM System โดย UV Max นี้เป็นหน้ากากตัวแรกเลยนะคะที่ใช้เทคโนโลยี UVC แล้วก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า PPE นั่นเองนะคะโดย UV Max สามารถใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศได้เช่นเชื้อโควิด-19 และเชื้อไข้หวัดใหญ่ค่ะหลักการทำงานของมันก็คือมีชั้นป้องกันถึง2ชั้นที่มีโมดูลแสง UV เข้มข้นสูงและเทคโนโลยีสเตอไรล์โวลเท็กซ์ TM ซึ่งก็จะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อได้นะคะดังนั้นเมื่ออากาศผ่านเข้ามาเจอกับตัวกรองของ UV Max อากาศก็จะถูกฆ่าเชื้อด้วยสเตอไรล์โวลเท็กซ์ TM ค่ะก่อนที่จะหายใจสู่ร่างกายและจากการทดสอบของ SGS ซึ่งเป็นการตรวจสอบและรับรองชั้นนำของโลกได้ผลลัพธ์ว่าหน้ากาก UV Max นี้สามารถยับยั้งอนุภาคของเชื้อ H1N1 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเชื้อไวรัสซาร์สอันเป็นต้นเหตุของโควิด-19และเป็นตัวการของโรคไข้หวัดหมูได้กว่า 96% ซึ่งสามารถทำงานได้ภายในเวลาเพียงแค่ 0.08 วินาทีเท่านั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าหน้ากาก UV Max นี้จะสามารถใช้ป้องกันโควิด-19 ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามหน้ากาก UV Max นี้จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงานเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องชาร์จหน้ากากให้พร้อมใช้งานทุกครั้งค่ะสำหรับ UV Max นี้นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสใช้ไฟฟ้าเห็นไหมครับของเราก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับนั่นเห็นไหมของลุงก็เหมือนกันแต่เป็นไฟฟ้าสถิตนะของเขาก็ใช้ไฟของเขาใช้ไฟฟ้าประดิษฐ์ก็ต่างกันตรงนี้นะก็ขอให้เข้าใจครับเข้าใจเรื่องธรรมชาติถ้าไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตใช่นะครับ พยายามให้อากาศเนี่ยฮะมาเป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเห็นไหมเราไม่ต้องใช้แมสแล้วเพราะว่าของเราเองใช้ป้องกันได้เองแล้วเปลืองไหมทีนี้โอ้โหเปลืองไม่ทำไมล่ะทีนี้ของเขาคงจะหลายกระตังที่ว่าเนี่ยเรื่องของเขาเนาะเรารู้เขาแค่นี้ก็พอแล้วรู้ทำไมมากมายนะครับของเรามันอยู่ในตัวอยู่ในตนเราใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นงับอากาศตามบทบาทลีลาของสไตล์ของไทเทนแมนเข้าไว้ครับก็จะได้รับประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับสำหรับคนที่อยู่บ้านเราดอททีวีก็อยากจะให้ตระหนักแล้วก็ให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดมันเกิดคำว่าประหยัดประหยัดทั้งสิ้นใช่ไหมครับไปไหนก็ไม่ต้องไปรกรุงรังเห็นไหมจะยิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครสักหน่อยมันก็จะมีรอยยิ้มใส่หน้ากากไปยิ้มให้ใครทีเนี้ยโอ้ยตายเลย
ต่อไปมนุษย์ก็จะบึ้งตึงใส่กันไม่เห็นรอยยิ้มกันเลยนะครับจริงใช่ไหมฮะผมว่ามันยิ่งห่างออกห่างออกนั่นเองหรือใครจะว่าไงเอาจริงๆนะมนุษย์เราเวลาเจอกันถ้าหากว่าเจอรอยยิ้มแล้วมันอบอุ่นนะเคยยักคิ้วหลิวตาให้กับผู้ที่เราพึงพอใจไหมฮะหน้ากากยักคิ้วก็ไม่ขึ้นหลิวตาก็ไม่ออกจะยิ้มแย้มแจ่มใสน้อยส่งรอยส่งอะไรล่ะส่งก็เรียกว่าสัญญาเลยสัญลักษณ์ให้ใครต่อใครห่างสัก 2-3 เมตรนึงก็ไม่ได้โอ้ยตายเลยชีวิตผมว่ามันน่าจะขุ่นมัวไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างเงี้ยเอานะเรามาเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ร่าเริงได้ตลอดกันแล้วกันนะจะเห็นได้ว่าเบาสบายนะกลับมาเถอะครับกลับมาสู่ที่บอกว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดาของเรานี่เองนะครับ